โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับอาจจะสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบันทึก Day Trade ของผมนะฮะประจำวันที่28กรกฎาคมปี64นะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่10โมงจะ10โมงครึ่งแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะเทรดตลอดทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เนาะ10โมงจะ10โมงครึ่งนี้นะครับไปจนถึง4โมงเย็นเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้นะครับเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเลยเนาะตั้งแต่10โมงเช้านี้ไปจนถึง4โมงเย็นนะครับเวลาประมาณ5ชั่วโมงเกือบจะ6ชั่วโมงนี้นะครับผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปลุยเดย์เทรดของผมในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะและเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดแบบนี้อยากให้ผมทำคลิปเดย์เทรดทั้งวันแบบนี้อีกนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปเดย์เทรดแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดเยอะๆนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดนะฮะก็เป็นเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะครับก็คือเทคนิค stochastic ค่า 533 นะครับผมทำคลิปสอนมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะศึกษาเทคนิคนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองมาปรับใช้กับการเทรดของตัวเองกันดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปที่ผมสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทำนี้เลยนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะตอนนี้กราฟค่อนข้างยากมากเลยนะครับเดี๋ยวจบออเดอร์นี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะกราฟค่อนข้างยากมากเลยนะครับในช่วงเช้านี้เนาะอาจจะได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับตอนนี้เข้าตามเงื่อนไขสำคัญของเทคนิคครบแล้วนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะนี่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับแปลว่าการณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับช่วงที่กราฟใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามนะฮะแต่ดูจากทรงแล้วออเดอร์แรกแพ้นะครับเช้านี้โอ้โหโอเคครับก็ออเดอร์ที่1แพ้นะครับส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้เนาะขาดทุนไปที่300เหรียญนะครับหรือก็คือ 30% ของพอร์ตนั่นเองนะครับเช้านี้ก็จัดหนักไปเลยนะฮะขาดทุนไป 30% นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูกราฟนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้เนาะช่วงเช้านี้นะครับวิ่งยังไงนะฮะนี่เนาะอันนี้เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็ไซด์เวย์แบบกราฟเหวี่ยงด้วยนะแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาทิศทางไม่ค่อยชัดเจนนะครับมีความผันผวนมากพอสมควรเลยด้วยนะครับนี่เนาะนี่นะครับหลายกราฟเลยนะไม่ใช่แค่กราฟที่ผมเทรดเมื่อกี้กราฟเดียวนะครับเนี่ยไม่ใช่ NZD JPY อันนี้กราฟเดียวนะแทบจะทุกกราฟเลยนะครับทุกคนดูนะมีอีกนะครับโอ้โหอันนี้อะไรก็ไม่รู้ดูดินะฮะนี่ด้วยนะครับคือแบบมีความผันผวนสูงเนาะแล้วก็ทิศทางของราคาไม่ชัดเจนนะครับอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยโอ้โหกราฟนี่แบบกระวกกระเว้ากระวกกระวากไปหมดนะฮะโอ้โหนี่นะครับช่วงเช้านี้ทิศทางของราคานะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยนะค่อนข้างสเปะสปะแล้วก็มีความผันผวนสูงครับก็เลยโอเคครับเช้านี้ผมเทรดแค่ออเดอร์เดียวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยต่ออีกทีตอนบ่ายนะครับดูว่าราคาจะดีกว่านี้ไหมนะครับก็เจ็บหนักเลยเนาะเช้านี้นะฮะโอ้โหรู้งี้ไม่น่าเทรดนะฮะรู้งี้ไปเทรดอีกทีตอนบ่ายนะฮะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยว เจอกันอีกทีตอนบ่ายนะครับดูกันว่าทิศทางของราคาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนบ่ายครับมีอะไรสำคัญหรือว่ามีจุดไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณนี่นะเที่ยง50นาทีนะครับกำลังได้โพซิชันตรงนี้นะเดี๋ยวครับโอเคครับผมก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับเกือบเปิดอัดคลิปไม่ทันนะฮะ ก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลเพราะว่านี่นะครับในภาพรวมระยะกรอบเล็กเนาะใช้คำว่าระยะสั้นแล้วกันนะครับในภาพรวมระยะสั้นตรงนี้นะฮะราคาเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยในภาพรวมระยะสั้นตรงนี้น่าจะมีมากแล้วนั่นเองนะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่ย่อตัวลงมาลึกนี้ให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดในช่วงนี้เนาะเขาก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขานะครับที่กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟในช่วงนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขาได้นะครับที่กำลังกลับตัวขึ้นนั่นเองนะฮะก็ทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีมากในตลาดนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับราคาเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคฮะสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะก็เติบโตกลับมาเนาะจากเมื่อกี้ที่เหลืออยู่700เหรียญนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่952เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าผมเริ่มต้นที่ 1,000 เหรียญเนาะยังขาดทุนอยู่อีก48เหรียญนะครับกว่าจะคืนทุน 1,000 เหรียญของผมนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ยอดขาดทุนลดเหลือ 4.8% แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปเนาะก็วันนี้กราฟเทรดค่อนข้างยากนะครับก็หาจุดเข้าได้ยากมากเลยนะยังไงเดี๋ยวเอาไว้มีจุดไหนสำคัญอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีในออเดอร์ต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปครับผมโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น6นาทีนะครับตอนแรกว่าผมจะหยุดเทรดตอน4โมงเย็นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตลาดตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่มีโพซิชันให้เทรดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะภาพรวมการเทรดของผมยังคงขาดทุนอยู่นะครับผมก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเทรดต่อแล้วกันนะครับก็อย่างน้อยวันนี้ขอให้ทำได้ตามเป้านะครับเป้าหมายของผมวันนี้ก็คือจะต้องทำกำไรให้ได้300เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอให้ได้ตามเป้าก่อนแล้วกันนะฮะขอให้ได้ตามเป้าก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับโอ้โหวันนี้กราฟยากจริงนะครับเฝ้าตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ค่อยมีโพซิชันเลยนะครับกราฟทั้งเหวี่ยงทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวยังไงมีโพซิชันตรงไหนสวยๆเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะไปถึงเป้า300เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนมีโพซิชันสำคัญนะครับดูแล้วน่าจะยากนะฮะตรงนี้แต่ว่าได้อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เส้นสโตแคสติกตัดลงแล้วนะครับตัดลงนิดนึงนะครับตัดลงแล้วนะครับชัดเจนละโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ของเวลา4โมงเย็น8นาทีนะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมนะตอนนี้นะครับเป็นภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายถือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันเกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับ รวมแล้วทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนผมเลยเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคคุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับโอ้โหนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาถึง 1,192 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่192 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สวยๆเลยนะครับตอนนี้นะโอเคครับก็เราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าตกม้าตายซะก่อนนะฮะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโพซิชันต่อไปนะครับมีจุดไหนสำคัญที่น่าจะเทรดได้เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้โพซิชันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนาะเวลาผ่านมาจากเมื่อกี้ไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะประมาณ 2-3 นาทีนะครับก็ผมมาเจอจุดนี้นะครับทิศทางของราคามีสิทธิ์วิ่งลงต่อได้ตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะเห็นไหมฮะก็คือภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะแล้วก็กราฟปัจจุบันเหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเงื่อนไขทุกอย่างจะครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเลยนะครับน่าจะได้แล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เนาะเหตุผลแรกนะครับภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกำลังจะกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับกราฟก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันใกล้เกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่นะครับน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้นั่นเองนะครับแต่เหมือนจะไม่ลงนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะกลับตัววิ่งลงไหมนะครับยากจริงๆนะฮะกราฟวันนี้ ผมรีบด้วยแหละนะครับถ้าผมไม่รีบคิดว่าไม่น่าจะเสียจุดนี้นะไม่น่าจะพลาดในจุดนี้ได้นะครับไปพลาดนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยกันใหม่ในออเดอร์หน้านะครับก็ออเดอร์ต่อไปนะครับผมจะเทรดที่ประมาณ750 เหรียญแล้วกันนะครับก็คือ 2.5 เท่าของ300 เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปในออเดอร์เมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออเดอร์ต่อไปเนี่ยผมเทรดแล้วชนะก็จะคืนทุน300 เหรียญที่ผมแพ้ไปในออเดอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับมันจะส่งให้กำไรทั้งหมดของผมนะครับเติบโตไปถึง492 เหรียญเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับจะถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะฮะเดี๋ยวครับไปลุยกันต่อในออเดอร์สุดท้ายกันเลยครับถ้าแพ้เท่ากับวันนี้ stop loss นะครับแต่ถ้าชนะเท่ากับวันนี้ยิงตามเป้านะครับโอเคครับเหมือนจะได้แล้วนะครับเปิดมาเจอพอดีโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าได้อยู่นั้นเนี่ยได้อยู่แหละนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับเงื่อนไขสำคัญต่างๆตามเทคนิคครบแล้วนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่เนาะอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับอาจจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับเสมอ โอเคครับอย่างน้อยก็ดีกว่าแพ้นะโอ้โหไม่ชนะแล้วก็ไม่แพ้นะครับเสมอนะฮะโอ้โหเสียดายเนาะโพซิชันตรงนี้นะครับคือผมมองว่าทิศทางของราคาขึ้นต่อได้นะครับแต่เขาไม่ขึ้นต่อซะงั้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดต่อตรงนี้อีกออเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมมองว่าเขาคงไม่ลงต่อนะครับอาจจะเป็นการพักราคาอยู่นะช่วงนี้เขาก็เลยยังไม่กลับตัวขึ้นตอนผมเทรดนะครับน่าจะกลับตัวขึ้นหลังจากนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมออเดอร์สุดท้ายผมเลือกกดเทรดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในจุดเดิมนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่เนาะภาพรวมใหญ่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับที่กราฟกำลังเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นะฮะโอ้โหลุ้นมากตอนนี้อีก2 วิ yes โอเคครับผมสลับออเดอร์ที่6นะฮะออเดอร์สุดท้ายชนะนะครับปรบมือวันนี้เกินเป้านะฮะ วันนี้เกินเป้านะครับโอเคครับวันนี้จากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,492 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 492 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 49.2% ของพอร์ตผมเลยนั่นเองนะครับ ก็สุดยอดนะครับตอนนี้มาถึงตามฝั่งฝันที่ตั้งเอาไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะทำกำไรให้ถึง300เหรียญนะครับแต่ว่าโอ้โหทะลุเลยนะทะลุเป้าเลยนะมาถึง492เหรียญเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเลคคอร์ดเทรดทั้งหมด6ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้2เสมอ1นะครับก็ได้กำไรมา492เหรียญนะครับสำหรับ492เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 14,760 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 14,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้ในการเดย์เทรดของผมตลอดทั้งวันนี้นะครับใช้เวลาไปนานแค่ไหนนะครับโอ้โหก็นี่เนาะผมเริ่มเทรดตอนประมาณ 10 โมงจะ 10 โมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้เวลาผ่านมาจนจะถึง 4 โมงเกือบจะ 4 โมงครึ่งแล้วนะครับก็รวมๆแล้วผมใช้เวลาไปประมาณเกือบ6 ชั่วโมงนะครับตีเป็น6 ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับก็สรุปแล้วนะครับวันนี้ในการเดย์เทรดของผมนะครับใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด6 ชั่วโมงนะครับก็ผลงานทำกำไรได้ถึงตามเป้านะครับไม่ใช่ว่าถึงตามเป้าสิได้เกินเป้าไปเลยนะฮะตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้อย่างน้อยคือ300เหรียญเนาะแต่ว่าทะลุไปถึง492เหรียญเลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะโอ้โหกราฟวันนี้ยากจริงยากจังนะครับคือหลายๆกราฟเลยเนาะเหวี่ยงมากนะครับแล้วก็เป็นไซด์เวย์ตลอดทั้งวันเลยนะครับทำให้วันนี้เนี่ยผมหาจุดเข้าได้ค่อนข้างยากมากเลยนะวิเคราะห์แต่ละจุดนี่คือแบบ เหมือนจะวิเคราะห์ถูกแต่ก็กลายเป็นไม่ถูกอย่างเงี้ยหนักหนาสาหัสมากๆนะครับกับตลาดนะก็โอเคครับอย่างน้อยผ่านมาได้ดีก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะฮะ ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับหวังว่าความรู้ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้จากในคลิปนี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับตามนี้นะฮะโอเคผมก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปเดย์เทรดแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดแบบเทรดทั้งวันแบบนี้นะครับใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปเดย์เทรดที่ผมเทรดทั้งวันแบบนี้อยากให้ผมทำ EP ต่อๆไปอีก ช่วยกันกดไลค์นะครับกดไลค์เยอะๆนะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบมากๆชอบจริงๆนั่นเองนะครับก็จะได้รีบหาเวลามาทำคลิปเดย์เทรดแบบเทรดทั้งวันแบบนี้ให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับไม่ไหวแล้วฮะเหนื่อยละเทรดมาทั้งวันละนะฮะสวัสดีครับ